ครับพี่น้องเราวันนี้เราจะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อเนื่องจากในยอห์นบทที่13วันนี้ข้อที่21ถึงข้อ30ถ้าพร้อมแล้วเราจะยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้สลับกันนะครับเมื่อพระเยซูตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัยและตรัสเป็นพยานว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราพวกสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่พระองค์ตรัสนั้นคือผู้ใดที่พระองค์ซีโมนเปโตรจึงพยักหน้าตอนนั้นคือใครขณะที่ยังเอนกายอยู่ใกล้พระเยซูสาวกคนนั้นก็ทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนั้นเป็นใครพระองค์ตรัสตอบว่าเป็นคนที่เราจะเอาขนมปังนี้จิ้มส่งให้เมื่อพระองค์ทรงเอาขนมปังนั้นกับยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเมื่อยูดาสกินขนมปังนั้นแล้วซาตานก็เข้าไปสิงในตัวเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆที่เอ็นกายร่วมโต๊ะอาหารที่รู้ว่าทำไมพระองค์จึงตรัสกับเขาอย่างนั้นบางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกระเป๋าเก็บเงินพระองค์จึงตรัสบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตรัสบอกเขาว่าเขาควรจะให้อะไรแก่คนจนเพราะฉะนั้นหลังจากยูดาสรับขนมปังชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนให้ร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพระพรผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าและผู้บัญญาจะรับพระพรรับการเชิมรับการดูแลรับการสนับสนุนที่มาจากพระองค์เราเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพารานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดจนข้อและไขในกระดูกสามารถจะวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในจิตใจของเราทั้งหลายได้ด้วยขอพระองค์ทรงโปรดได้แตะต้องส่วนลึกในจิตใจของเราให้วันนี้เรารับการถูกเติมให้เต็มในภายในจิตใจให้เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นเต็มด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เกิดความสดใหม่ความสดชื่นในการเดินติดตามพระองค์เพื่อตลอดสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เราจะดำเนินชีวิตที่เข้าใจและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์นำชีวิตของเราในแต่ละวันขออวยพรเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในการฟังพระคำของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญนั่งลงได้ครับถ้าพี่น้องชอบภาพวาดเนี่ยพี่น้องคงจะจำภาพวาดนี้อย่างดีใช่ไหมครับชัดได้ขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับนี่เป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพอะไรครับเป็นภาพอาหารมื้อสุดท้ายหรือ last supper นะครับซึ่งผู้ที่วาดภาพนี้ชื่อลีโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเป็นนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงของโลกและมีชื่อเสียงที่เรียกว่าคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะรู้จักดาวินชีลีโอนาร์โดดาวินชีเป็นอย่างดีความจริงแล้วเนี่ยจิตรกรท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความสามารถไม่เพียงแต่วาดภาพเท่านั้นแต่มีความสามารถในเรื่องอื่นๆอย่างมีนัยยะที่น่าสนใจจริงๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยภาพนี้เป็นภาพที่มีชื่อเสียงก้องไปนิดต่างๆมากมายแต่สิ่งที่น่าเสียดายมากก็คือว่าภาพนี้ไม่ได้สะท้อนความจริงที่ถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนความจริงแล้วเนี่ยการนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบนี้เนี่ยมันก็สะท้อนเห็นว่ามันมีความผิดปกติอยู่แล้วเพราะว่าในภาษานั้นคงก็ไม่มีนั่งเก้าอี้กันแบบนี้นะครับน่าจะเป็นรูปตัว U shape ก็คือพระเยซูอาจจะอยู่นั่งอยู่บริเวณด้านตัว U ด้านหัวของการนั่งรับประทานอาหารแล้วก็คงย้อนก็คงอยู่ทางขวามือและซ้ายมือก็มีการเรียงเหล่าสาวกเรียงกันอยู่อย่างเรียกว่าอย่างครบถ้วนในเหตุการณ์ตอนนั้น
แล้วก็เปโตรก็คงนั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งคงจะอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามของโยนเพราะว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกให้เห็นว่าเปโตรนั้นได้ส่งสัญญาณในลักษณะบางอย่างเพื่อจะบอกโยนบอกว่าให้ถามคำถามที่น่าสนใจกับพระเยซูหน่อยสิครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันในเช้าวันนี้ว่ามีบทเรียนอะไรที่เราจะเรียนรู้จากพระคำของพระองค์เราได้ติดตามเส้นทางการไปสู่กางเขนของพระเยซูคริสต์มาระยะเวลาหนึ่งแล้วและในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นก็จะเป็นเหตุการณ์คืนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะทรงถูกตรึงที่กางเขนเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่พระเยซูได้ประกอบพระหัตถ์กิจของพระองค์และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระองค์ได้ทำหมายสำคัญกับสัจจันทร์อย่างมากจนทำให้เกิดความแปลกประหลาดใจอยู่ท่ามกลางพวกนักการศาสนาอย่างเช่นพวกฟาริสีพวกซาดูซีแล้วก็คนที่มาจากที่ต่างๆมากมายเพื่อจะฟังคำสอนของพระองค์พระเยซูนั้นได้รักษาคนที่สะเบ็ดไซดารักษาคนที่ตาบอดแต่กำเนิดนั้นให้หายอย่างอัศจรรย์และเหตุการณ์นั้นได้เพิ่มพูนความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อพระเยซูนั้นได้ปลุกราสลัดให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายทำให้การรับใช้ของพระองค์การกระทำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆนั้นพบกับความแปลกประหลาดใจว่าพระองค์เป็นใครกันแน่และสิ่งที่พระองค์ได้กระทำนั้นเป็นการยืนยันว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของพวกธรรมจารย์พวกฟาริสีที่ต้องสูญเสียการยอมรับของประชาชนจำนวนหนึ่งที่เคยศรัทธาพวกนักการศาสนานักการศาสนาเหล่านี้แต่คนจำนวนมากนั้นได้หลั่งไหลมาที่จะฟังอยากจะรู้และอยากจะเข้าใจถึงความคิดคำสั่งสอนของพระเยซูที่ได้พูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าความคิดหรือสถานการณ์เหล่านี้นั้นนำมาซึ่งความเกลียดชังความโกรธแค้นและคนเหล่านั้นได้วางแผนที่จะฆ่าพระเยซูสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูได้รู้และตระหนักว่าเหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นพระองค์นั้นไม่ได้ตกใจไม่ได้แตกตื่นพระองค์ไม่มีความรู้สึกต้องสะทกสะท้านกับเหตุการณ์ที่คนพยายามที่จะให้ร้ายใส่ร้ายหรือพยายามข่มเหงพระองค์ในทุกๆเวลาก็ตามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าทำให้เราเกิดความเข้าใจและมีความมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์พระองค์นั้นมีพระประสงค์อย่างครบถ้วนและมีความคิดที่มีความสมบูรณ์แบบและเป็นเวลาแห่งการที่พระองค์นั้นกำลังเรียกว่าทำภารกิจของพระองค์ในแผ่นดินโลกกำลังจะสำเร็จในเวลาอันใกล้นี้พระองค์นั้นได้ตั้งใจที่ไม่เพียงแต่นำสื่อสารข่าวสารที่มาจากสวรรค์เท่านั้นแต่พระองค์นั้นมาดำเนินชีวิตในการเป็นมนุษย์ 100% ขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 100% พระองค์นั้นเป็นได้เป็นแบบอย่างและพระองค์ได้ดำเนินชีวิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบพระองค์เข้าใจถึงความรู้ความคิดสถานการณ์ความทุกข์ยากของมนุษย์เป็นอย่างดีนี่เป็นเหตุที่พระเยซูคริสต์นั้นจึงสามารถจะช่วยเหลือเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นได้ประทานคำตอบให้แก่เราทั้งหลายว่าเราจะรับชีวิตนิรันดร์ได้โดยการมาหาพระองค์ผู้เป็นคำตอบที่แท้จริงพระเยซูคริสต์ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าในยอห์นบทที่14ข้อที่6บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่าพระองค์นั้นเป็นทางเป็นคำตอบที่จะมาถึงพระเจ้าที่เราสามารถจะรู้จักพระองค์ดังนั้นทางแห่งศาสนาต่างๆที่มนุษย์พยายามจะประกาศข้าพเจ้าเชื่อว่าศาสนาหลายศาสนาได้ถูกประกาศในที่ต่างๆอย่างมากมายและเมืองที่พระองค์ได้ประกาศพระนามของพระเจ้าในดินแดนของปาเลสไตน์ในประเทศอิสราเอลที่เราได้พูดถึงนั้นเป็นเวลาที่เราเชื่อว่ามีคนเดินทางมาจากที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันมีคนพยายามแสวงหาความจริงของชีวิตเราเห็นว่ามีนักเดินทางที่มาอย่างแดนไกลโพ้นจากบาบิโลนจากที่ต่างๆนั้นก็มายังเยรูซาเล็มที่เราเข้าใจและเราได้เรียนรู้ไปเมื่อปีที่แล้วเมื่อเราได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำลังบอกให้เราเห็นว่ามีคนจำนวนมากมายนั้นพยายามแสวงหาคำตอบของชีวิต
แต่ไม่มีใครสามารถที่จะพบคำตอบที่แท้จริงได้พระเยซูนั้นจึงกลายเป็นความสว่างเป็นดวงแห่งความสว่างพระองค์เป็นคำตอบที่แท้จริงที่จะทำให้คนได้รับชีวิตนิรันดร์ที่เขาเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาไม่ต้องถูกพิพากษาแต่มีชีวิตนิรันดร์ที่จะอยู่กับพระองค์สืบไปเป็นนิรันดร์เราตระหนักและเราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าพระเยซูนั้นได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราทั้งหลายเมื่อเราได้ต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยเราจากเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเป็นเหตุการณ์เป็นระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายที่พระองค์นั้นทรงวางแบบอย่างให้กับเราสาวกพระองค์นั้นได้วางแบบอย่างของชีวิตที่มีความถ่อมใจที่เราได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ที่พระองค์ได้กระทำพระองค์ได้สำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราสาวกและมวลมนุษยชาติพระองค์นั้นจึงใช้เวลาสุดท้ายนี้ได้บอกได้สื่อสารข่าวสารที่มีความสำคัญและพระองค์นั้นได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าพระองค์ต้องการที่จะเตรียมเราสาวกเพื่อเขาจะกลายเป็นตัวแทนรุ่นถัดมาและที่เขาจะสร้างรุ่นต่อไปเพื่อจะบอกและสื่อสารความรักของพระเจ้าไปถึงคนทุกชาติทุกภาษาจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าทำให้เรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นปรารถนาที่จะให้คนที่รู้จักพระองค์นั้นเข้าใจความจริงและดำเนินชีวิตไม่ได้เพียงแต่เป็นพวกนักการศาสนาแต่ดำเนินชีวิตที่รู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตโดยการที่เขาจะพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์นั้นจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์จะสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ที่พระองค์นั้นมารับสภาพเป็นมนุษย์และมาเกิดที่รางหญ้านั้นพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เริ่มต้นที่พระเยซูบอกว่าพระองค์นั้นทรงทนทุกข์นี่เป็นคำกล่าวของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ตรัสดีว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งมีสาวกคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางสาวกคนอื่นนั้นกำลังจะทรยศพระองค์ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้หัวข้อคำเทศในเช้าวันนี้บอกว่าบทเรียนชีวิตจากยูดาสข้อ21ได้กล่าวถึงเปิดฉากและบอกว่าเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระทัยและตรัสเป็นพยานว่าเราจะบอกความจริงแก่ท่านว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราไว้พระบิดาว่าจะมีคนหนึ่งในพวกท่านอายัดเราไว้คำถามก็คือว่าอะไรคือสาเหตุอะไรจึงเป็นสิ่งที่จูงใจหรือเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูต้องทนทุกข์ในเหตุการณ์ตอนนั้นอาจจะมีนักศาสนศาสตร์หลายคนอาจจะตั้งคำถามหลายอย่างอาจจะวิเคราะห์สิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายอาจจะตีความที่มีความแตกต่างกันแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเยซูเหมือนกับที่พระองค์นั้นทรงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าดีและอาจดูเหมือนว่าร้ายในบางช่วงบางเวลาพระเยซูนั้นต้องเผชิญกับสิ่งที่ยากที่สุดเป็นบททดสอบที่สำคัญที่พระองค์นั้นได้ไม่เพียงแต่รักมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกแต่พระองค์ได้สำแดงความรักกับเหล่าสาวกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนคนหนึ่งท่ามกลางเหล่าสาวกที่พระองค์ทรงรักด้วยเช่นเดียวกันคนนั้นก็คือยูดาสความจริงแล้วนี่เป็นบทสนทนาระหว่างพระอาจารย์กับเหล่าศิษย์ที่เป็นสาวกความจริงแล้วเหล่าสาวกเหล่านั้นได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ทำการปฏิบัติรับใช้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระเยซูมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและอาจจะยาวถึง3ปีด้วยกันและลูกศิษย์คนนั้นกำลังจะทรยศและกำลังทำสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพระเยซูคริสต์อย่างที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดความจริงแล้วพระองค์นั้นทรงทราบตั้งแต่ต้นว่ายูดาสจะหักหลังพระองค์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่มีใครท่ามกลางอัครสาวกเหล่านั้นที่นั่งรับประทานอาหารกับพระเยซูนั้นละแคะระคาย
และรู้ถึงความเป็นไปว่าจะมีคนหนึ่งท่ามกลางเราสาวกเหล่านั้นจะหักหลังพระองค์จะทรยศพระองค์เปโตรนั้นได้ส่งสัญญาณซิกแนลให้กับโยนที่อาจจะนั่งใกล้ๆกับพระเยซูที่นั่งใกล้กับพระเยซูและให้กระซิบถามพระองค์ว่าไอ้ที่พระเยซูบอกว่าจะมีคนท่ามกลางเรานั้นทรยศนั้นเป็นใครกันแน่พระเยซูได้พูดหลังจากนั้นบอกว่าท่านจะทำอะไรก็รีบทำไปเถิดความจริงแล้วคำพูดของพระองค์นั้นเป็นคำพูดที่พูดออกมาอย่างชัดเจนและพูดกับยูดาสด้วยซ้ำไปแต่พวกอัครสาวกคนอื่นๆนั้นอาจยังไม่ได้เข้าใจถึงคำพูดของพระองค์มากนักที่เราเห็นในข้อ27ถึง30ที่พระวจนะบอกว่ายูดาสรับประทานอาหารนั้นแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจของเขาพระเยซูทรงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดไม่มีผู้ใดบรรดาผู้เอ็นกายร่วมสำรับเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสกับเขาอย่างนั้นบางคนคิดว่ายูดาสถือกล่องเก็บเงินพระองค์จึงตรัสเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสำหรับงานเทศกาลนี้หรือตรัสเขาบอกว่าเขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้างดังนั้นเมื่อยูดาสรับประทานอาหารชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทันทีขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนไม่ต้องกันนะครับเมื่อถ้าเราจินตนาการในเหตุการณ์ตอนนั้นหรือเรานั่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นถ้าเราให้ความสนใจหรือถ้าอาสาวกให้ความสนใจในคำพูดของพระองค์และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆและปฏิปต่อเหตุการณ์ต่างๆสาวกเหล่านั้นคงอาจจะมีความเข้าใจบ้างระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เขาสื่อสารท่ามกลางอัครทูตเหล่านั้นปรากฏว่าเขาไม่ได้เข้าใจในเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆความจริงแล้วในความสัมพันธ์ในฐานะของอาจารย์และฐานะลูกศิษย์หรือเป็นเพื่อนนั้นพระเยซูนั้นปฏิบัติต่อยูดาสอย่างดีมากจริงๆและปฏิบัติต่อเขาไม่ได้แตกต่างกับสาวกคนอื่นคนอื่นๆเพราะว่านั่นคือความตั้งใจที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราสาวกของพระองค์นั้นจะเป็นตัวแทนของพระองค์ประกาศพระนามของพระองค์หลังจากที่พระองค์นั้นสำเร็จและทำงานของพระองค์โดยการตายบนไม้เข็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือคนที่จะต้องส่งผ่านภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะส่งผ่านถึงพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่จะประกาศให้คนสุดปลายแผ่นดินโลกนั้นที่จะเชื่อพระนามของพระองค์พระองค์นั้นได้สำแดงถึงความตั้งใจความปรารถนาดีความรักที่มีต่อยูดาสความจริงแล้วในความรู้สึกเผินๆเนี่ยดูเหมือนว่าพระองค์คงจะต้องเจ็บปวดกับยูดาสเพราะว่าคนที่ตัวเองรักนั้นจะต้องมาเรียกว่าหักหลังและทำสิ่งที่ไม่สมควรและพยายามที่จะนำให้พระองค์นั้นไปได้รับการถูกจับและถูกตรึงไว้บนกางเขนแต่สิ่งที่ลึกที่สุดในหัวใจของพระเยซูในตอนนั้นมันไม่ได้เพียงแต่อาการที่แสดงออกถึงการทรยศเท่านั้นแต่สิ่งที่พระเยซูนั้นทรงเศร้าพระทัยอย่างมากก็คือยูดาสนั้นได้ตัดสินใจที่จะทิ้งทางความสว่างเพื่อจะเข้าไปร่วมกับทางแห่งความมืดก็คือการที่พระองค์นำให้พระองค์ถูกจับไปเพื่อจะถูกตรึงบนไม้กางเขนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลึกที่สุดที่พระเยซูนั้นทรงห่วงใยคนของพระองค์ที่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงแล้วยูดาสก็คงเข้าใจและรู้ลักษณะและรู้ถึงความคิดของพระองค์เป็นอย่างดีแต่ก็ได้ทำสิ่งที่น่าเศร้าในชีวิตเราจะเรียนรู้เหตุการณ์ตอนนี้ด้วยบทเรียนอะไรบ้างสองประการด้วยกันประการแรกก็คือพระเยซูทรงรับการทดสอบแบบเดียวกับเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นถูกทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทดสอบความรักกับคนที่ดูเหมือนว่าน่ารักการที่รักคนที่น่ารักนั้นคงที่เป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รักคนที่ไม่น่ารักนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าและเป็นสิ่งที่ยากที่สุดก็คือรักคนที่
กำลังจะทรยศพระองค์และกำลังทำสิ่งที่น่าเป็นห่วงใหญ่ที่สุดก็คือการเปลี่ยนความคิดจากการที่ต้องเดินอยู่ในหลักแห่งความจริงที่จะอยู่ไปในเส้นทางแห่งชีวิตในลันนั้นต้องอาจจะต้องจบชีวิตลงในบั้นปลายเมื่อก็จากโลกนี้ไปก็คือการพิพากษาให้ตกเบื้องไฟนรกความจริงแล้วยูดาสนั้นขายพระเยซูเพียงเงินไม่กี่เหรียญเท่านั้นเองเมื่อพระองค์รู้เหตุการณ์ตอนนั้นความจริงแล้วพระองค์ได้รู้เหตุการณ์ตอนนั้นก่อนหน้านั้นเป็นเวลายาวนานอยู่แล้วพระองค์ก็เปิดโอกาสพระองค์ทรงให้โอกาสแก่ยูดาสที่เขาก็จะกลับใจใหม่ก้าวข้ามบททดสอบในชีวิตแต่ปรากฏว่ายูดาสนั้นก็สอบตกแต่พระเยซูนั้นสอบผ่านในความรักของพระองค์ที่มีต่อคนที่ไม่น่ารักอย่างยูดาสที่เราเห็นในพระวจนะของพระองค์นี่คือแบบอย่างที่สำคัญที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ตั้งเอาไว้เป็นแบบที่เราสามารถจะเรียนรู้จากพระองค์เมื่อเราต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่ไม่น่ารักที่อยู่รอบข้างเราฮีบรูบทที่4ข้อ15จึงบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นได้ชี้ให้เห็นถึงความคิดที่สำคัญที่ผู้เขียนฮีบรูได้บอกและเล็งให้เห็นถึงความสำคัญมหาปุโรหิตที่สำคัญตอนนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นได้เข้าใจพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เข้าใจและพระองค์ซึ่งสามารถที่จะล่วงรู้ความต้องการความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดีพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระองค์นั้นได้แหวงวางแบบอย่างในชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่งดงามพระองค์ไม่ได้ทำผิดต่อพี่น้องไม่ได้ผิดต่อพระบิดาที่ส่งพระองค์มารับสภาพมาเป็นมนุษย์เพื่อจะพามนุษย์กลับไปสู่แผนการนั้นดั้งเดิมของพระองค์แม้ในเวลาช่วงสุดท้ายในเหตุการณ์ตอนนั้นในคืนวันนั้นพระองค์นั้นได้ให้โอกาสยูดาสและพระองค์ได้เป็นแบบอย่างพระองค์ได้ถ่มพระทัยลงในการล้างเท้าเขาด้วยซ้ำไปพระองค์ได้แสดงถึงความห่วงใยความรักความทอมใจมีความปรารถนาดีอย่างยูดาสจนถึงวินาทีสุดท้ายถึงเวลาช่วงสุดท้ายที่พระองค์สามารถที่จะบอกและสื่อสารความรักของพระองค์นั้นมีต่อคนที่มีความผูกพันและเดินติดตามพระองค์พี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้จากบทเรียนของพระเยซูคริสต์ได้ความจริงแล้วเราอาจจะต้องเจอและจะต้องเผชิญกับคนที่เหมือนยูดาสที่มีความใกล้ชิดกับพระเยซูแต่กลับทำสิ่งที่สวนทางที่ไม่ได้ตอบสนองความรักของพระองค์ในชีวิตของเขาพี่น้องอาจจะอยู่ในสังคมที่มีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ในที่หลายที่หลายแห่งคงจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่บางคนอาจจะไม่ได้เจอคนที่ไม่น่ารักเลยที่อยู่รอบข้างตัวเราแต่ก็ไม่หมายความว่าวันหนึ่งเราจะไม่เจอคนประเภทนี้หรือคนมีลักษณะที่อาจจะทำให้เรารู้สึกที่ขัดเคืองในจิตใจบางคนอาจจะเจอกับเจ้านายที่ไม่น่ารักเลยแทนที่เขาจะส่งเสริมเราสนับสนุนเราให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่ชอบเราเอาเสียเลยได้บางครั้งหรือทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเส้นทางที่เราอาจจะเป็นหรือเราจะเป็นลูกน้องทีมงานและมีเพื่อนบางคนขัดแข้งขัดขาเราตลอดเวลาอาจจะไปฟ้องเจ้านายบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราไม่สามารถจะกลายเป็นดาวรุ่งของบริษัทที่เรากำลังทำงานอยู่แต่กำลังจะกลับกลายเป็นดาวร่วงวันหนึ่งที่อาจจะทำให้สร้างความทุกข์ให้กับเราในสายธุรกิจหรือสายการทำงานของเราเป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนที่อยู่ในสังคมบางที่บางแห่งในมหาวิทยาลัยในที่ทำงานของเราที่อาจจะทำสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเราอย่างมากหรือบางคนสามีหรือภรรยาวันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าขอแยกทางและอาจจะมีบางคนบอกว่าโอ้เราต้องเก็บเป็นความรักเพราะว่าเราตอนนี้เนี่ยมีใจให้กับคนอื่นเสียแล้วอาจจะอยู่ในสภาพที่ต้องถูกทรยศ
จากคนที่อยู่ใกล้เราสามีของเราภรรยาของเราเจ้านายของเราลูกน้องของเราเพื่อนของเราคนที่มีความสนิทสนุนกับเราหรือแม้แต่ที่พระคัมภีร์บอกว่าอาจจะมีบางคนที่อยู่ในครัวเรือนของเราอาจจะสร้างความเจ็บปวดที่อยู่ในจิตใจของเราความจริงแล้วตัวอย่างของเปาโลก็บอกเราและเตือนใจเราว่าคนที่เขามีความรักอย่างมากก็คือชาวยิวนั้นก็ควรจะได้รับความโปรดปรานต่อพระเจ้าและก็ควรจะตอบสนองต่อพระองค์แต่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่กลับทรยศต่อพระเจ้าผู้ทรงรักเขาด้วยที่เราเห็นในโรมบทที่9ข้อ2บอกว่าข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและเจ็บร้อนในใจเสมอไม่ได้ขาดเพราะถ้าเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าปรารถนาที่ให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสต์ป้อยเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าลองดูสิครับว่าเปาโลนั้นมีความรักต่อคนอิสราเอลต่อคนยิวขนาดไหนที่บอกว่าให้ตัวเองนั้นตัดขาดจากพระคริสต์เลยเนี่ยก็ได้นะแม้ว่าจะต้องพิพากษาให้ตกบึงไฟในโลกเลยก็ได้นะถ้าให้คนยิวนั้นได้รับความปลอดภัยและการช่วยกู้ให้หลุดพ้นจากการพิพากษาในอนาคตพี่น้องครับนี่คือหัวใจของผู้เลี้ยงอย่างเปาโลที่มีความรักต่อคนที่พระเจ้าทรงโปรดเลือกสรรแต่คนเหล่านั้นได้สร้างความเจ็บปวดและทำให้เปาโลนั้นมีความทุกข์ในจิตใจอย่างมากพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนความคิดหรือสะท้อนสภาพสังคมในชีวิตจริงของเราที่บางครั้งเราอาจจะถูกปฏิเสธที่เราผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้นเราอาจจะถูกทำร้ายในจิตใจทำผิดต่อเราหลายเรื่องซึ่งแน่นอนเราคงได้รับผลกระทบอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีผลต่างจิตใจของเราและบางครั้งอาจจะส่งผลต่อฝ่ายร่างกายของเราอาจจะทำให้เราป่วยจนไม่สามารถจะลุกขึ้นและดำเนินชีวิตมีกำลังที่จะเผชิญสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างมีชัยชนะต่อไปบางคนอาจจะถูกทำร้ายทางร่างกายอาจจะถูกกล่าวโทษโดนแจ้งความต่อตำรวจบอกว่าเราไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งขณะที่เราอาจจะไม่ได้ทำนี่เป็นสภาพของคนในสังคมปัจจุบันที่กำลังเสื่อมทรามลงเรื่อยๆมันกำลังบอกและสะท้อนให้เห็นถึงความภาพแห่งความเป็นไปของคนในยุคสุดท้ายที่พระคัมภีร์บอกว่าจิตใจของคนนั้นจะเยือกเย็นลงมัทธิวบทที่24ข้อ9ถึงข้อ10ได้กล่าวบอกว่าเวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวท่านให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านทั้งหลายเสียและประชาชาติทั้งหมดจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถอยไปและจะทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังกันด้วยนี่เป็นสิ่งที่กำลังบอกว่านั่นคือสภาพสังคมในปัจจุบันที่เราจะต้องเตรียมใจและจะเป็นบททดสอบสำคัญในชีวิตของเราเมื่อเราเดินติดตามพระองค์พี่น้องที่รักครับวันนี้ถ้ามีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นลงจะยืนหยัดและเดินติดตามพระองค์อย่างเข้มแข็งหรือไม่อาจจะเป็นบททดสอบบางคนที่อยู่ที่นี่ที่มาถึงเราที่ลงสามารถที่จะรักคนอื่นแม้คนที่อยู่ใกล้เราอาจจะนั่งอยู่ในเครื่องจักรอาจจะอยู่ในสถาบันการศึกษาอยู่ในที่ทำงานอาจจะพูดบางอย่างที่ทำให้เราสะดุดด้วยคำพูดที่เขาอาจจะดูถูกเราดูแคลนเราบอกว่าเองเหรอจะประสบความสำเร็จจะเป็นนักธุรกิจที่ดีได้หรืออาจจะสบประมาทเราในความสามารถแล้วบอกว่าโอ้เราเป็นคนเนี่ยดูหน้าตาแล้วเนี่ยคงไม่มีอนาคตแต่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่ได้เข้าใจถึงความคิดของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าอย่ามองรูปร่างภายนอกแต่จงมองดูในจิตใจคนของพระเจ้านั้นก็ต้องมองลึกๆในจิตใจของคนไม่ได้มองว่าเขาจะแต่งกายยังไงรูปร่างหน้าตายังไงมีความรู้การศึกษายังไงเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่เคยพิสูจน์ได้อย่าง 100% ว่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาที่เราเห็นในรูปร่างภายนอกเป็นกลางสื่อให้เห็นทุกอย่างภายในจิตใจอาจจะมีหลายคนสร้างความผิดหวังเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะถูกปฏิเสธจากพี่น้องของเราเราอาจจะดีกับเขาไม่ดีกับเราเขาไม่ดีกับเรา
ราอาจจะผิดหวังมากหรืออาจจะมีบางคนเราบอกเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเนี่ยแต่พระเจ้ายังไม่มีจะยังไม่ตอบเราทำไมพระเจ้าไม่อวยพรพระเจ้าไม่คู่เราจากสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ณปัจจุบันนี้ทำไมพระเจ้าไม่รักษาความป่วยไข้ที่เรากำลังเผชิญอย่างมีความทุกข์ยากลำบากบางคนบอกว่าเอาถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนี้เราไม่เดินกับพระองค์ดีกว่าเราขอแยกทางกันไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราขอ stand alone เราขอเป็นคนที่อยู่ลำพังไม่ต้องการพระองค์อีกต่อไปอาจจะมีหลายคนนั้นปฏิเสธพระเยซูคริสต์เหมือนกับที่ยูดาสปฏิเสธพระองค์พี่น้องทีละครับการที่เราเองไม่เผชิญกับสถานการณ์อย่างมีความเข้าใจนั้นมันยิ่งสร้างความทุกข์หนักให้กับพระองค์ด้วยพระองค์นั้นได้รู้และเข้าใจและพระองค์มีแผนการที่ดีอย่างยอดเยี่ยมในชีวิตของเราในแต่ละคนในวันนี้เอเมนไหมครับและพระองค์พาอยากจะพาท่านอยากจะนำท่านไปสู่บั้นปลายที่พระองค์ได้มีแผนการที่พระองค์พูดบอกว่าพระองค์แผนการสำหรับเราทั้งหลายนั้นเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ได้เป็นแผนการเพื่อทุกทรภาพแต่เป็นแผนการเพื่อทำให้ล้านเองนั้นมีความครบถ้วนมีความสมบูรณ์แบบและชีวิตจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อาจจะมีหลายคนเราอาจจะไม่ผ่านการทดสอบในชีวิตที่เราอาจจะทำให้เราเองนั้นถอยห่างจากทางของพระเจ้าเป็นเหมือนกับไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนกับยูดาสแต่ท่าทีของเรานั้นอาจจะตอบสนองที่พาเราเหินห่างจากทางของพระเจ้าเพราะว่ามีสาวขนตางอน2นิ้วอาจจะมาปิ๊งเราแล้วเราบอกว่าเราขอติดตามสาวแล้วเราขอหยุดมาโบสถ์สักระยะเวลาหนึ่งก่อนไหมอาจจะบางคนถูกล่อลวงด้วยหนุ่มที่มีซีดแพคมีซิกแพคและมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นซีดนะเป็นซิกแพคแม้ดูแล้วรูปร่างหน้าตาดีสะดุดตาเรายาวยวนใจเราแล้วเราว่าโอ้โหเดี๋ยวเราขอหยุดพักการมาหาพระเยซูสักหน่อยหนึ่งเป็นไปได้บางคนนี่ห่างเหินไปกับพระเจ้าเพราะว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะยุ่งอยู่ตลอดเวลาบางคนอาจจะครอบครัวยุ่งอยู่ตลอดเวลาทำไมเราอาจจะทิ้งพระวจนะและทิ้งพระเจ้าไปหรือบางทีเราอาจจะทิ้งงานรับใช้ที่พระองค์นั้นกำลังอยากที่จะสร้างชีวิตของเราผ่านทางงานที่พระองค์ทรงโปรดได้เรียกเราให้เรามีส่วนในการรับใช้พระองค์พี่น้องทุกท่านวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่กำลังหยุดชีวิตของท่านนั้นให้ถดถอยลงไปในความเชื่อในการติดตามพระองค์ชีวิตของเรานั้นเราต้องเข้าใจและเราต้องผ่านการทดสอบต่างๆเพื่อจะกลับมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในศูนย์กลางแผนการน้ำพระทัยของพระองค์ที่เราจะไม่เหมือนกับที่พระบิดาในวิวรณ์บทที่2บทที่3บอกว่าเครือจักรทั้ง7นั้นที่พระบิดาบอกว่าความรักของเขานั้นได้เยือกเย็นลงความรักของเขาที่เขาเคยร้อนรนตั้งแต่ที่มาเชื่อพระเจ้านั้นกำลังถดถอยไปและอาจจะมีบางคนที่จะทิ้งทางแห่งความเชื่อและจนถึงขั้นที่จะปฏิเสธทางของพระองค์เหมือนกับยูดาสหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาชันสูตรในจิตใจของเราในวันนี้เมื่อเราติดตามพระองค์พี่น้องผมก็ต้องสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้เชื่อพระเจ้ามาระยะเวลาหนึ่งนานพอสมควรแล้วต้องกลับมาลื้อฟื้นชีวิตของตัวเองในการเดินติดตามพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถจะเดินกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายนี่คือบททดสอบที่สำคัญที่พระเยซูนั้นได้รับจนช่วงเวลาท้ายสุดเกือบจะสุดท้ายแต่พระองค์นั้นได้เป็นแบบที่สำคัญที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของเราในการติดตามพระองค์ต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราต้องกลับมามองดูว่าเฮ้ย วันนี้เราเดินกับพระเจ้าอย่างไรเรายังร้อนรนแม้วันนี้เราทำงานเรายังร้อนรนเหมือนกับสมัยที่เราเป็นนักศึกษาหรือเปล่าเรายังเดินติดตามพระเจ้าเรายังอธิษฐานเราอ่านพระคัมภีร์เรายังมีส่วนในงานของพระเจ้ามากน้อยเพียงใดหรือวันนี้ลองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
แทนที่จะพระองค์เป็นส่วนกลางแต่นี้มีคำหลายคำที่คนชอบจะใช้กันบอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะใช้ชีวิตแบบ slow life แบบใช้ชีวิตแบบ slow slow ช้าช้าที่บอกว่าช้าช้าจะได้พาเล่มงามบอกว่าเราจะใช้ชีวิตที่เราไม่ต้องอะไรหวือหวามากแม้เราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องลดลนอะไรมากพี่น้องจะรักครับถามว่าเราตกจากมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตหรือต้องการให้เราเป็นอะไรในอาณาจักรของพระองค์หรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าบางคนดำเนินชีวิตบางคนไม่อยากจะพูดยุ่งยากกับคนอื่นอีกมากมายก็เอาแล้วแต่สบายใจก็แล้วกันมีหลายคนดำเนินชีวิตเอาแล้วแต่สบายใจพระเจ้าบอกว่าไม่ได้ชีวิตในการเดินกับพระเจ้ามันแล้วแต่สบายใจไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่สูญทางและไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ได้นั้นเมื่อการทดสอบที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้มาถึงเรานั้นเราต้องถามตัวเองนั้นเรายังยืนหยัดมั่นคงในการเดินติดตามพระองค์มากน้อยเพียงไรนี่คือบททดสอบที่สำคัญที่พระเยซูได้รับและพระองค์นั้นหนุนใจเราบอกว่าถ้าพระองค์ได้ผ่านบททดสอบนั้นแล้วพระองค์ก็สามารถจะช่วยเหลือเราให้ดำเนินชีวิตและมีกำลังและผ่านบททดสอบเหล่านั้นได้อย่างมีชัยชนะด้วยเช่นเดียวกันและนั่นคือเวลาที่เราสามารถจะบอกว่าโอ้พระเจ้าของข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพเจ้าเสมอเองเห็นไหมครับก็ย่อมรู้ว่าพระเจ้าให้บททดสอบหลายอย่างหลายช่วงเมื่อเดินติดตามพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อต้านถูกปฏิเสธในครอบครัวเมื่อมาเชื่อพระเยซูคริสต์บางทีอาจจะถูกปฏิเสธแต่คนที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเราหวังดีกับเขาแต่เราจะถูกปฏิเสธสร้างความทุกข์และสร้างความเจ็บปวดในจิตใจแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ควรอยู่ในจิตใจของเรายาวนานเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเพิ่มปีบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปกับพระองค์นั้นพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะลื้อฟื้นจิตวิญญาณของเราขึ้นใหม่และเราไม่ควรจะต้องอยู่ในการเยียวยาหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาตลอดไปเป็นนี้เราควรจะกลับมาเราจะเสียใจบ้างเราขอโทษพระเจ้ายกโทษให้อภัยกับคนอื่นและกลับมาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าและรื้อฟื้นฝ่ายวิญญาณในการเดินติดตามพระองค์และบอกว่าขอพระเจ้าสร้างข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ขอพระองค์ได้ปรุงแต่งชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะกลายเป็นคนที่พระเจ้าส่งไปเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ถ้าเราตั้งใจอย่างนั้นเราบอกว่าเอเมนสิ่งที่สองสุดท้ายก็คืออย่าวางใจในความชอบธรรมของตนเองพี่น้องที่รักครับเราเห็นว่าอาจจะมีหลายคนเมื่อเห็นการตอบสนองของยูดาสต่อพระเยซูอย่างไม่สมควรนั้นอาจจะมีบางคนบอกขอเอาก้อนหินขว้างยูดาสให้ตายเพื่อให้สมกับการกระทำที่เขาปฏิบัติต่อพระเยซูที่พระองค์รักเขาอย่างมากแต่กลับตอบสนองพระองค์อย่างไม่สมควรพี่น้องที่รักครับตลอดระยะ3ปีที่สาวกของพระเยซูนั้นได้เรียนรู้และได้รู้จักพระองค์นั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นยูดาสเองก็ได้สัมผัสถึงพระคุณความรักและพระองค์ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ยูดาสต้องระคายเคืองในจิตใจที่เป็นความเรียกว่าความเจ็บปวดลึกๆในจิตใจเลยแต่เพียงแต่อาจจะตักเตือนบ้างในบางช่วงบางเวลาเพื่อให้ยูดาสนั้นจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและความจริงนั้นพระเยซูนั้นได้ให้ภาระให้งานที่สำคัญบทบาทที่สำคัญก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในอาณาจักรของพระเจ้าในเวลานั้นด้วยซ้ำไปเป็นคนดูแลการเงินคนที่เห็นแก่เงินแต่กลับมาดูแลการเงินเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากแสดงว่าพระเยซูนั้นให้โอกาสเพื่อจะให้ยูดาสเนี่ยจะปรับปรุงตัวเองและยินดีที่จะเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมของตัวเองไม่ต้องเป็นสิ่งที่น่าท้าทายมากสำหรับผู้บริหารในบริษัทในบางที่บางแห่งให้คนที่รู้ว่ามันไม่ค่อยสัตย์ซื่อ นั้นมารับผิดชอบการเงินเนี่ยมันสิ่งที่น่าท้าทายมาก
ผมเคยฟังได้ยินตัวอย่างของบริษัทแห่งหนึ่งที่เรียกว่าได้ถูกก่อตั้งขึ้นจากครอบครัวเล็กๆและขยายไปเรื่อยๆนะครับทำสินค้าที่ส่งไปขายในที่ต่างๆในชนบทเยอะแยะมากมายและระยะเวลา 20-30 ปีปรากฏว่าสินค้าตัวนั้นได้ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในต่างจังหวัดนั้นแต่ได้รับการนิยมมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆและในกรุงเทพมหานครปรากฏว่าบริษัทนั้นได้ถูกตั้งขึ้นด้วยคนรุ่นที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นคุณอาคุณลุงและบริษัทกำลังประสบความสำเร็จแต่วันดีคืนดีบอกว่าหลานที่มาผู้บริหารในบริษัทนั้นและกับภรรยาซึ่งเป็นถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทและภรรยาก็ดูแลด้านการเงินสองคนก็ร่วมหัวกันปรากฏว่าคดโกงแล้วเงินเอาบริษัทเข้ากระเป๋าของตัวเองเพราะว่าญาติพี่น้องนั้นได้ให้ความไว้วางใจอย่างมากแต่กับตัวเองนั้นกลับทรยศหักหลังเอาเงินหลายอย่างผลกำไรหลายส่วนเข้ากระเป๋าตัวเองและสิ่งแย่ที่สุดก็คือว่าเขาได้เอาหุ้นของบริษัทนั้นให้ขายกับบริษัทใหญ่ที่เป็นบริษัทธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยปรากฏว่าในที่เกิดเหตุการณ์เมื่อแดงขึ้นมาปรากฏว่าครอบครัวญาติพี่น้องนั้นเรียกว่าอยู่ในสภาพที่เหมือนบ้านแตกสาแหลกขาดเกิดความวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะแยะมากมายไม่สามารถที่จะเรียกว่านับเป็นญาติกันได้เพราะเนื่องจากความโลภเข้ามาสิงอยู่ในจิตใจของสามีภรรยาคู่นี้จนทำให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนจุดชนวนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เป็นเหมือนไฟลามทุ่งพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าสัตย์ซื่อแต่ก็ไม่ได้ผ่านการทดสอบในบทที่สำคัญของชีวิตในเรื่องของความไว้วางใจที่สามารถจะกลายเป็นที่คนที่น่าไว้วางใจได้พี่น้องที่รักครับเมื่อไหร่เราเดินติดตามพระองค์นั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตที่ต้องตระหนักว่าเราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากขนาดไหนไม่ว่าเราจะเดินกับพระเจ้านานเพียงใดไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่พระเจ้ากำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มากน้อยเพียงใดแต่เราต้องไม่ลืมว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปที่ต้องการการช่วยเหลือและพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาขับเคลื่อนภายในชีวิตของเราวันนี้เราต้องเดินกับพระเจ้าที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเปลี่ยนแปลงเราทุกๆวันในการติดตามพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักครับอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสียพระทัยอย่าให้เราต้องทำผิดบางเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าให้ปัญหาที่เราต้องถูกล่อลวงและเราไม่ให้พระเจ้าช่วยเหลือเรานั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าเราเองนั้นตกหลุมพรางกับสิ่งที่มารพยายามที่จะหลอกล่อให้เราหลงไปจากทางแห่งความจริงของพระองค์หลายคนบางครั้งบางเวลาเนี่ยเราอาจจะคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งเราอาจจะถูกทดลองเรื่องการเงินทำผิดเรื่องการคอร์รัปชันการทำสิ่งที่ผิดหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าเราเองต้องการการยอมรับเราไม่คิดว่าเราจะต้องมีความโดดเด่นต้องเป็นนั้นเป็นนี้ต้องคนต้องยอมรับเราอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะตกหลุมพรางหรือบางคนต้องเสพติดกับบางสิ่งจนทำให้เราเองอาจจะถูกผลักออกไปห่างจากทางของพระเจ้ามากขึ้นกลายเป็นคนที่บริโภคนิยมเป็นคนเสพติดกับเกมมากจนทำให้ต้องรับการลื้อฟื้นชีวิตพี่น้องของคริสตจักรที่คริสตจักรกิจการของพระคริสต์นั้นได้ไปทำสิ่งที่น่าสนใจมากในจังหวัดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราที่จังหวัดนั้นได้ไปช่วยเหลือเด็กที่ติดเกมวันนี้เป็นแหล่งแห่งการบำบัดเลยนะติดเกมจนชีวิตเนี่ยแย่เลยนะครอบครัวไม่สามารถจะควบคุมพวกมันติดจนเรียกว่าชีวิตเนี่ยแย่เลย
พวกนี้จะต้องเอามาอยู่ในรวมกันนะครับติดตั้งติดนู่นติดนี่ทำให้ชีวิตเนี่ยสร้างความเรียกว่าเป็นวัยรุ่นที่สร้างความทุกข์ให้กับครอบครัวกับพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งทุกนี้ก็ถูกเข้ามารับการรื้อฟื้นในโรงเรียนในสถานการณ์การบำบัดทางจิตใจพี่น้องของเราก็ไปหนุนใจแล้วก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ไปให้ความรู้ความเข้าใจและประกาศพระนามของพระเยซูทำให้คนเด็กจำนวนหนึ่งนั้นได้มาพบพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์พี่น้องนี่กำลังสะท้อนให้เห็นถึงว่าจะมีคนหลายคนนั้นถูกทดลองใจหรือบางคนอาจจะเสพกับบางสิ่งบางคนติดหนังโป๊ะแมกกาซีนอะไรต่างๆที่ล่อแหลมอาจจะทำผิดต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าวันนี้เมื่อเรารับพระคุณของพระองค์เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นอย่าเป็นเหมือนพวกฟาริสีที่เป็นเหมือนเพียงแต่เป็นนักการศาสนาดำเนินชีวิตเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจในบทบาทในความรู้ที่เป็นจริยธรรมแต่ชีวิตนั้นไม่ได้ตอบสนองอย่างที่เขาเรียนรู้เลยและวันหนึ่งเขาจะต้องถูกพิพากษาให้ตกหัวไฟนรกเหมือนกับยูดาสทั้งที่เขาควรจะอยู่ใกล้และเข้าอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แต่กลับกลายทำสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าโดยการปฏิเสธพระเยซูคริสต์เราเห็นในมัทธิวบทที่27ข้อ4ถึง5บางบีบอกว่ายูดาสได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเอาเองยูดาสจึงทิ้งเงินไว้ในวิหารและจากไปแล้วก็ออกไปผูกคอตายพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่บางบีบอกเขาเริ่มต้นดูเหมือนว่าดีนะแต่สุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันน่าเศร้ามากตายอย่างหน้าเนี่ยนะเขาเศร้าใจในสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้กลับใจใหม่ในการกระทำของตัวเองแต่ก็เพียงแต่เสียใจที่เขาได้ทำกับคนที่มีความบริสุทธิ์และก็ตระหนักในความคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้และรู้จักพระเยซูมาโดยตลอดพี่น้องที่รักครับนี่คือบทบาทที่เตือนใจเราที่ต้องกลับมามองดูและสำรวจตัวเราเองว่าแรงจูงใจของเราในการดำเนินชีวิตกับพระองค์นั้นถูกต้องหรือไม่ยังไงพี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์นั้นได้เตือนใจเราสาวกอยู่เสมอๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของยูดาสนั้นก็เป็นตัวอย่างที่พระเยซูนั้นได้ใช้เพื่อเตือนใจคนอื่นๆที่จะไม่เลียนแบบชีวิตของยูดาสพระองค์นั้นให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเราสาวกนั้นทั้งที่เขารู้และไม่รู้ตัวเพื่อพระองค์รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาเห็นยูดาสได้ปฏิเสธได้ทรยศต่อพระเยซูและเอาพระเยซูนั้นไปให้กับพวกนักการศาสนาผู้ปกครองบ้านเมืองเขาจะไม่ผิดหวังกับยูดาสความจริงแล้วยูดาสที่เราพูดถึงแล้วนั้นพระบิดาบอกว่าเขาได้ประกาศพระนามของพระเจ้าได้สั่งสอนแผ่นดินของพระเจ้าได้ทำหมายสำคัญอัศจรรย์หลายอย่างข้าพเจ้าเชื่ออย่างนั้นคงจะมีโอกาสในการขับผีรักษาโรคและคนก็ไม่เคยสงสัยในยูดาสเลยแต่วันหนึ่งยูดาสทำให้เพื่อนที่ร่วมรับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลายาวนานนั้นต้องผิดหวังและนั่นคือเตือนสิ่งที่เตือนใจที่พระเยซูเตือนใจเราสาวกว่าแม้ยูดาสนั้นอาจจะทิ้งพระองค์ไปแต่ขอให้สาวกของพระองค์อย่าทิ้งกันเลยกันพี่น้องครับคนบางคนอาจจะทิ้งเราไปบางคนอาจจะทิ้งพระเจ้าไปแต่หวังว่าท่านจะไม่ทิ้งพระองค์และจะไม่ทิ้งชุมชนของพระเจ้าเมื่อเราเจอปัญหาในชีวิตเอเมนไหมครับเราจะยึดมั่นในความสัมพันธ์กับพระองค์และจะดำเนินชีวิตและรับใช้พระองค์ตลอดไปจนกว่าที่วันที่พระองค์จะรับเราไปอยู่ไปกับพระเจ้าเมื่อไหร่เราเห็นคนในคริสตจักรนั้นถดถอยไปในความเชื่อเพราะเพียงแก่เราที่แผ่แต่เขาเองนั้นผิดหวังกับคนบางคนต้องย้ายคริสตจักรและบอกว่าเราขออยู่โบสถ์นี้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเราเราขออยู่แบบนี้สบายสบายแบบนี้เราไม่อยากจะอยู่กับคริสตจักรที่เราผูกพันตัวเพราะว่ารับใช้เยอะเกินคาดหวังเรามากไป
ชีวิตเราเดินไปตามพระองค์เรากำลังเดินอยู่ในท่าทีแรงจูงใจเพื่อจะดับปัญหาของพระเจ้าหรือพยายามที่จะให้พระองค์มาใจวันนี้เป็นอย่างที่เราจะต้องเตือนกลับมาเตือนหัวใจของเราในการเดินไปตามพระเจ้าอย่าให้เราสูญความรักที่อยู่หรือว่าเยือกเย็นกับเราและทำให้เราตกไปในความเชื่อในมัทธิวบทที่24ข้อ13บอกว่าผู้ใดทนได้ในที่สุดคนนั้นก็จะรอดไม่ต้องได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้พระองค์จะวางหนุนใจเราว่าให้เราอดทนนะมีความเข้มแข็งอย่าคิดว่าเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเราอาจจะอ่อนแอก็ได้นี่เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาชุมชนของพระองค์และให้บุญญาประสบได้นำเราและขับเคลื่อนในชีวิตของเราและโดยเฉพาะยิ่งเราต้องเดินกับพระเจ้าต้องกระหน่ำว่าผีมารซาตานพยายามที่จะพาเราให้ไปตกลงไฟนรกพร้อมกับมันในวันสุดท้ายและมีคนจำนวนมากมายนั้นเข้าลงไปตรงนั้นอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตหนึ่งเปโตรที่ห้าข้อแปดที่กล่าวว่าจงควบคุมตนเองจงระวังระวังให้ดีศัตรูของท่านคือดุจสิงคำรามเดินวนเวียนเที่ยวสอบหาคนที่มันจะกันนี่คือสิ่งที่พระบิดาบอกว่าอย่าเปิดโอกาสอย่าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในการทดลองบางอย่างที่ทำให้เราต้องดำเนินชีวิตที่อยู่ในมันอย่าพาชีวิตของเราให้ลงอยู่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมในการเปลี่ยนแปลงของโลกพระบิดาจะบอกว่าเราอยู่ในโลกแต่อย่าเป็นของโลกเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นอย่างเป็นช่วงๆเมื่อวานก็มีเราเห็นตัวอย่างที่ปอโลบอกว่าเดมัสนั้นได้หลงรักโลกไปเสียแล้วและได้ทิ้งปอโลไปที่เราเห็นใน2โครินธ์ที่4ข้อที่5เราเห็นไหมว่าเดมัสก็เคยทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างแข็งแรงเหมือนกับยูดาสเหมือนกันแต่ก็ได้ทิ้งปอโลและดำเนินชีวิตตามทางของตัวเองและพอถูกครอบงำในสภาพสังคมที่มีความเจริญในสมัยพี่น้องแต่ละครั้งในสมัยของเรานั้นมันยิ่งกว่าในสมัยอดีตความสะดวกสบายความเจริญของนั้นมันจะทำให้คนหลายคนรุ่นลงหายไปในความเชื่อสิ่งที่สำคัญในวันนี้เราต้องรู้ว่าพระเจ้าได้เรียกเราพระองค์มีเป้าหมายที่สำคัญพระหัวพระองค์ได้เรียกเราให้อยู่ในโลกนี้และเมื่อเรามีความเข้าใจในแผนการเป้าหมายของพระองค์ต้องรู้ว่าพระองค์มีเป้าหมายเพื่อเราเองนั้นจะดำเนินชีวิตได้จำเริญขึ้นไปสู่ความเป็นมงคลของพระองค์นั่นคือสิ่งที่เราได้ฟังและมาสัตย์ได้เราต้องอยากจะโตขึ้นในพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่พระเจ้าสามารถที่จะใช้เราให้เรากลายเป็นตัวแทนของพระองค์ในแผ่นดินโลกเพื่อจะหวังว่าวันหนึ่งคนจำนวนมากมาจะเชื่อพระเยซูคริสต์และกลับมาพบกับความรักของพระองค์ผ่านทางวิถีชีวิตและนี่คือความคาดหวังที่พระองค์อยากที่จะให้เราเองนั้นมั่นคงอยู่เดินติดตามพระองค์อย่างแข็งแรงจนถึงสุดท้ายที่สำคัญที่เราเรียนรู้จริงแล้วมันมีบทเรียนหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากชีวิตของยูดาสที่แม้พฤติกรรมของเขาอาจจะเป็นพฤติกรรมแง่ลบแต่เราสามารถที่จะใช้เป็นบทเรียนที่เตือนใจเราที่เราจะไม่เดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์ของคนที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในความรักของพระเจ้านั้นท่ามกลางการทรยศของยูดาสกับกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้เรารู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่ไม่มีขอบเขตจำกัดพระองค์นั้นได้อดทนในความรักของพระองค์ที่มีต่อยูดาสนั้นพระองค์นั้นรักจนถึงที่สุดแม้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ก็ตามพี่น้องครับวันนี้พระเจ้านั้นให้โอกาสเราอย่างมากเหมือนที่พระองค์ได้โอกาสยูดาสพระองค์ให้พระคุณมากที่เรานั้นต้องกลับมากลับใจใหม่สำนึกว่าพระองค์นั้นมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราที่เราควรจะเดินกับพระเจ้าด้วยความรักและด้วยความเข้าใจต่อพระประสงค์ที่ดีในชีวิตของเราบทเรียนสำคัญอีกหลายด้านที่เราเห็นในยูดาสที่เตือนใจเราอย่างมากทีเดียวที่เรียนทำให้เราถึงเข้าใจถึงตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาป
ที่เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่าขยาดขยแยงและเป็นสิ่งที่แย่มากในการถ้าเมื่อเราเองนั้นพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแห่งการให้ความบาปนั้นมาขับเคลื่อนในวิถีชีวิตของเราที่เราไม่สามารถที่จะยืนอย่างมั่นคงอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ยูดาสนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจของเราในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่าให้เพียงแต่ปัญหาหรือรางวัลที่เราจะได้รับเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นเหตุที่ทำให้เราเองนั้นพลาดจากแผนการนั้นยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีให้สำหรับชีวิตของเราบทเรียนยูดาสวันนี้หวังว่าจะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าวันพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นและเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เอเมนไหมครับถ้าเป็นตั้งใจอย่างนั้นให้เราลุกขึ้นยืนในประเด็นเราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับเอเมน